ที่นายแพทย์ชลนาถสีแก้วออกมากล่าวหาว่าจะร้องฟ้องพวกที่ไปร้องเกี่ยวกับประเด็นร้อนๆไม่ว่าในเรื่องของนายทหารท่านหนึ่งไม่ว่าในเรื่องของนักการเมืองท่านหนึ่งที่ออกมาพูดพาดพิงไปถึงอดีตนายกรัฐมนตรีผมขออนุญาตเรียกร้องไปยังนายแพทย์ชลนาถสีแก้วด้วยความเคารพว่าประเด็นที่หนึ่งผมเคยร้องและขณะนี้เรื่องอยู่ในกกต.คือแอมมี่เดอะวัฒบูมเคยพูดว่าพรรคเพื่อไทยสนับสนุนการเงินต่อมาเมื่อ 3-4 วันที่ผ่านมาออกช่อง9อปสมทออกวิทยุสื่อสารทั่วโลกทั่วประเทศไทยวิทูนามบุตรก็พูดอีกครั้งนึงว่าได้คุยกับนายกทักษิณชินวัตรที่ต่างประเทศยืนยันขอเข้าไปอยู่พรรคเพื่อไทยและให้อยู่ในส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อต่ำกว่าลำดับที่30หลังจากนั้นก็มีนายทหารท่านหนึ่งก็ออกมาพูดอีกว่าได้โทรไปถามหัวหน้าพรรคว่าทำไมไม่ได้รับเข้าร่วมเชิญเข้าไปร่วมการประชุมใหญ่ของพรรคที่ขอนแก่นหัวหน้าพรรคก็ยืนยันว่าถูกสั่งมาจากประเทศต่างประเทศให้ถอนออกผมเรียกร้องว่าในพรรคเพื่อไทยนายแพทย์ชลนาถสีแก้วพูดอยู่ตลอดว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคประชาธิปไตยทำไมท่านไม่ไปฟ้องสามคนนั้นที่ใส่ร้ายด้วยความเท็จถ้าไม่จริงกับพรรคเพื่อไทยทำไมต้องมาไล่เพื่อที่จะฟ้องตามมาตรา101พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองหากคนหนึ่งคนใดใส่ร้ายด้วยความเท็จก็จะติดคุกหรือห้ามเล่นการเมืองเหมือนพวกที่จะร้องยุบพรรคท่านพวกนี้นี่คือสิ่งเรียกร้องถ้านายแพทย์ชลนาถสีแก้วมีคุณวุฒิวัยวุฒิเหมาะสมจริงๆท่านจะมาร้องฟ้องพวกที่ร้องยุบพรรคพวกท่านทำไมเพราะมันเกิดมาจากกระบวนการของพวกท่านทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและพรรคเพื่อไทยสมาชิกพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้แต่ไม่เคยเกรงกลัวกฎหมายพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งเลยจึงเป็นที่มาของวันนี้เพราะฉะนั้นบทสรุปของผมก็คือว่าถ้านายแพทย์ชลนาถสีแก้วยืนยันว่าไม่มีการแทรกแซงท่านก็แถไปแต่ถ้านายแพทย์ชลนาถสีแก้วยืนยันว่าไม่มีการแทรกแซงจากต่างประเทศหรือชี้นำจริงๆสาบานกับผมไหมครับเพราะท่านก็ต้องไปอย่างนั้นอยู่แล้วท่านยอมรับไม่ได้อยู่แล้วถ้าท่านยอมรับเมื่อไหร่ก็คือพรรคตกยุคแต่ถ้าท่านมั่นใจว่าไม่มีจริงไปสาบานที่ไหนกับผมเอาครอบครัวมาเลยเดิมพันกันเลยเพราะผมเชื่อมั่นโดยสุดจิตใจว่าพรรคเพื่อไทยมีการชี้นำและแทรกแซงแต่ถ้าหัวหน้าพรรคยืนยันนั้นมาสาบานกับผมให้ตายกันไปทั้งครอบครัวเลยครับถ้าครอบครัวผมคิดว่าผิดก็ผมตายทั้งครอบครัวถ้าครอบครัวผมคิดไม่ผิดครอบครัวนายแพทย์ชลนาถสีแก้วตายทั้งครอบครัวเช่นกันผมไม่ได้หมิ่นประมาทนะครับแต่นี่คือการท้าทายในเชิงของทางการเมืองที่มีความเชื่อมั่นไปคนละแบบและจากเหตุผลประกอบมาหลายๆอย่างรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันขณะนี้เวลานี้ผมยังเชื่อมั่นว่าปี2565หากพรรคเพื่อไทยสมาชิกพรรคหรือผู้ที่เกี่ยวข้องยังมีกระบวนการที่ทำแบบไม่เกรงใจกฎหมายแบบนี้พรรคเพื่อไทยจะถูกยุบภายในปี2565แน่นอนครับจึงเป็นที่มาของผมในวันนี้2ประการหลักๆ1ผมมาอุทธรณ์2ก็คือมาเรียกร้องไปถึงหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้วยจึงกราบเรียนด้วยความเคารพครับในกรณีของสองท่านนั้นอยู่ในความคิดของผมว่าผมจะยื่นเพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งหรือเรียกบุคคลทั้งสองไม่ว่าท่านวิทูลนามบุตรไม่ว่าท่านพลเอกพันลบปิ่นมณีขอประทานโทษที่เอ่ยชื่อเพราะทั้งสองท่านมีวัยวุฒิมีคุณวุฒิที่เป็นระดับผู้ใหญ่และพูดออกสื่อสารมวลชนอย่างชัดเจนวันนี้กกต.จะต้องดำเนินการเพื่อหาบทสรุปข้อเท็จจริงให้ได้เพราะในความผิดของคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาใช้เพียงคำว่ามีเหตุผลอันเชื่อได้ว่า